รัฐบาลเตรียมประกาศนะคะการส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะบอกว่าปัญหาเรื่องของการมีบุตรน้อยค่ะไม่กระทบกับด้านสาธารณสุขนะคะแต่ยังไปกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะ นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆศกรัฐบาลนะคะกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขนําโดยนายแพทย์ชลรนันสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิด Give Bir t h Get w วิ l การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขทุกแห่งจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรบริการให้คำปรึกษาวางแผนการตั้งครรภ์วินิจฉัยและรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกและพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถให้บริการทำเด็กหลอดแก้วได้มากขึ้นค่ะ นางสาวเกนิกากล่าวด้วยค่ะว่ารัฐบาลมีนโยบายผลักดันและส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในเดือนมีนาคมค่ะมีสาระสําคัญที่พิจารณาก็คือมาตรการส่งเสริมการมีบุตรทั้งเรื่องของความสมดุลในการทํางานกํากับดูแลครอบครัวการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงดูบุตรการ การช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดที่อยากมีบุตรนะคะแต่ไม่อยากมีคู่ให้มีโอกาสมีบุตรได้ค่ะประเทศไทยนั้นประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยมาตั้งแต่ ปี65นะคะมีจำนวนเด็กเ,เกิดใหม่เพียงแค่485,085รายน้อยที่สุดในรอบกว่า70ปีและจำนวนการเกิดก็น้อยกว่าการตายค่ะทำให้จำนวนประชากรลดลงตั้งแต่ปี64หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปนะคะคาดการเลยว่าอ e ีก60ปีข้างหน้าจำนวนประชากรไทยลดลงถึงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง33ล้านคน ซึ่งจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของประเทศในอนาคตด้วยค่ะ